ผมก็พูดไว้ชัดเจนหลายครั้งแล้วนะว่าเขาอุ้งอิงผมไม่หรอกนะเพราะถือว่าเป็นลูกเป็นหลานใครจะมาให้ผมร้องแผ่ทองทานเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมไม่ร้องเกิดวันนึงมีปรับครม.อยากเชิญลุงเสรีมาช่วยงานเนี่ยพอได้ไหมคะก็ได้แล้วล่ะเหรอทำไมคะมันหมดแล้วกับคุณอุ้งอิงนะก็อุ้งอิงก็ไม่ต้องยุ่งนะไม่รับเหมือนกันไม่รับเหมือนกันแต่ณตอนนี้ให้ท่านเสรีมองภาพรัฐบาลครม.อุ้งอิงหนึ่งหน่อยนะคะซึ่งอาจถูกเรียกขานว่าเป็นครม.สืบสันดานมองยังไงก็เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลเพื่อไทยเองใช่ไหมรัฐบาลเพื่อไทยจะทำให้รัฐบาลอยู่ในรูปดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตัวเองไม่ทำหรอกเพราะต้องการทำลายพรรคอื่นด้วยยกตัวอย่างเพื่อไทยต้องการทำลายพลังประชารัฐก็ไม่กูไม่เอากลุ่มนี้กูเอากลุ่มนี้อะไรเงี้ยแตกเลยเสี่ยมให้มันแตกกันเอาตำแหน่งรัฐมนตรีให้พรรคประชาธิปัตย์ก็มันคู่ปรับกับเพื่อไทยมานานแล้วนะกูก็ไม่เอาคนนี้เอาคนนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนะหลายคนก็มองว่าสถานการณ์ของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการฟ้องการร้องอยู่ในหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นชนวนให้รัฐบาลไปไม่สุดถึง4ปียังไงก็ไม่รอดค่ะนะอาจจะพี่ให้อายุสั้นกว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาอีกนะโอ้นะไม่ใช่โอ้บางคนก็บอกประมาณอาตีกลมๆว่า1ปีนี่จะสั้นกว่านะครับ